ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิฟกันอีกแล้วนะคะในช่วง Skin Mist หรือว่าเขาว่ากันว่าใน Channel Lactobacillus กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่2นะคะซึ่งหัวข้อ EP นี้นะคะก็ต้องทำให้หลายๆคนเนี่ยงงไปตามๆกันเลยนะว่าลิฟจะมาทำอะไรลิฟจะมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ Pixie Glow Tonic นะคะเพราะว่าเนี่ยหลายๆคนอ่ะบอกว่าใช้ดีทุกคนแล้วทุกคนจะต้องแบบเข้ามาพูดกับลิซในทำนองนี้ว่าถ้ากล้าดียังไงเพราะว่าพิกซี่โกโทนิกแต่ละคนก็มีสภาพผิวไม่เหมือนกันนี่ทำไมเธอถึงแบบเธอถึงโจมตีพิกซี่โกโทนิกแบบนี้ล่ะ ใจเย็นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะลิซก็จะมาตีแผ่ความลับนะคะของพิกซี่โกโทนิกที่เขาไม่ได้บอกคุณกันค่ะก่อนที่ทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยลิซจะมาพูดแต่ข้อเสียเอางี้ลิซขอมาพูดข้อดีของตัวพิกซี่โกโทนิกตัวนี้กันบ้างใช่ค่ะลิสก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อแล้วก็ใช้ Pixie Glow Tonic นะคะตัวนี้นะคะข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันมีส่วนผสมของตัวไกลโคลิกแอซิดนะคะซึ่งมันจะเป็นตัว Chemical Exfoliation นะคะลิสต้องบอกก่อน Exfoliation หรือว่าการขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพที่ตายแล้วอย่างเงี้ยมี2วิธีด้วยกันก็คือ Physical Exfoliationกับตัว chemical exfoliation นะคะซึ่งลิตอะไม่ค่อยชอบตัว physical exfoliation อย่างเช่นการใช้เม็ดสครับบนใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะลิตไม่ค่อยชอบเพราะว่าเม็ดสครับเนี่ยมันจะแบบมันเป็นเม็ดที่ใหญ่นะคะแล้วมันก็จะทำให้แบบว่าผิวระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยเนี่ยว่าการที่เราจะใช้สครับหน้าเนี่ยคือเราก็ไม่ควรที่จะครับเกินสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการโอเวอร์สครับนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยบางแล้วก็มีอาการระคายเคืองได้นะคะแต่ทีเนี้ยที่ลิสบอกว่ามันดีตรงที่มันใส่ตัวไกลโคลิกแอซิดมานะคะเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวแบบ chemical exfoliation นะคะซึ่งก็ใส่มาในอันดับที่2เลยคือใส่มาแบบเห็นผลได้เลยว่าอันเนี้ยช่วยของการขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะอันเนี้ยก็คืออันนี้ก็ต้องยอมเขาเลยว่าคือเขาก็ตรงคำเคมของเขาจริงๆนะเพราะว่าเขาก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวได้จริงๆโอเคค่ะทุกคนและที่ลิสกล่าวไปนะคะก็คือข้อดีทั้งหมดของ Skin Glow Tonic นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนแบบกำหมัดแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะลิสก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ลิสไม่ชอบเกี่ยวกับสกินโกลโทนิกกันบ้างสิ่งแรกที่ลิสไม่ชอบเกี่ยวกับโปรดักต์นี้เลยก็คือคุณใส่สีมาทำไมคะคุณเห็นชัดไหมนี่คือไม่ใช่สีของแพคเกจจิ้งนะนี่คือสีของผลิตภัณฑ์จริงๆสีของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสีส้มไปถึงแดงเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่ลิสบอกว่าไอ้ตัวการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็ทำให้ผิวเราบางแล้วถูกไหมคะแล้วการที่คุณใส่สีเนี่ยซึ่งเป็นแบบ artificial color ลงไปในส่วนผสมของคุณเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้ผิวของคุณอะระคายเคืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยพอเรามาดูวิธีการใช้งานของไอ้เจ้าตัว Pixie Glow Tonic แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราอะสามารถใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยซึ่งข้อนี้ลิสไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะทำตามคำเคลมได้ก็จริงในการที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปนะคะแต่การใช้เช้าเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงสำหรับผิวหน้าเราเกินไปนะคะโอเคถ้าอย่างน้อยอ่ะใช้วันละครั้งแค่ตอนเช้าอย่างเดียวหรือตอนเย็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ยังพอหน้าให้อภัยอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเขาเคลมมาว่าใช้ทั้ง AM แล้วก็ PM เป็นการover exfoliation นะคะซึ่งลิสไม่เห็นด้วยเลยกับตรงนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราใช้สครับหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือ 1-2 ครั้งก็เพียงพอแล้วแต่อันนี้ใช้เช้าเย็นเลยอ่ะคุณคิดดูสิว่าแบบถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะตอนแรกอ่ะคุณจะเห็นผลว่าโอเคผิวคุณใสผิวคุณสว่างผิวคุณแบบโอ้ยเนียนไบรท์ขึ้นตามที่เขาเคลมนะคะแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยคือผิวคุณบางได้เลยนะคะเพราะว่าใช้2ครั้งต่อวันนะคุณไม่คิดหรอว่ามันเยอะเกินไปอะต่อไปนะคะที่ลิสไม่ชอบเกี่ยวกับตัว Pixie Glow Tonic นะคะคือน้ำหอมเยอะมากนะคะน้ำหอมที่ใส่มาแต่ละอันนี่คือแบบโอ้โหดีโนโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแบบเยอะเยอะมากน้ำหอมที่เขาใส่มา
เกิน 3-4 ตัวนะลิซจะขีดเส้นใต้ไว้เลยว่ามีตัวไหนบ้างนะคะซึ่งน้ำหอมตัวเนี้ยอย่างที่ลิซบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วการที่คุณใส่น้ำหอมไปเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้กับผิวคุณอะแบบระคายเคืองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะลิซก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องใส่อะไรมาขนาดนี้เพราะว่าใส่มาเยอะจนหน้าตกใจเลยแล้วก็อีกตัวนึงอะทุกคนที่แบบลิซไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยก็คือวิสเฮเซลนั่นเองค่ะตัววิสเฮเซลเนี่ยมันเป็นส่วนผสมนะคะที่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะทุกคนก็จะบอกวิตแฮเซลเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวมีฤทธิ์ในการซูตติ้งนะคะให้กับผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิจัยมากมายที่ออกมาซัพพอร์ตแล้วว่าการใช้วิตแฮเซลอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะคะเพราะว่าในวิตแฮเซลเนี่ยมีสารแทนนินเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็ในโปรเซสที่เราเอามาใช้ทำกระบวนการทำวิตแฮเซลเนี่ยการทำวิตแฮเซลหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง 10-14% ในการที่เราจะประกาศออกมาเป็นตัวไอ้ตัววิชเฮเซลของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิชเฮเซลยังไงมันก็มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะลิซเลยรู้สึกว่าโอ้โหนอกจากที่แบบจะเป็นเคมีคอลเอ็กซ์โฟลิเอชันยังมีใส่น้ำหอมแล้วก็วิชเฮเซลเอาไว้เพิ่มความเสี่ยงของผิวแล้วก็ยังใส่สีมาอีกแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกลิซก็ไม่เข้าใจตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะลิซ่าก็ขอสรุปเลยนะคะตัวเนี้ยถ้าถามว่าในเรื่องของ exfoliation น่ะมันถือว่าเป็น exfoliation ที่ดีเหมาะกับคนที่แบบเพิ่งเริ่มใช้ exfoliation นะคะเพราะว่ายังไงซาลิซก็ชอบตัว chemical exfoliation มากกว่ามันทำตามคำเคลมได้จริงค่ะทุกคนตอนที่ลิซใช้แรกๆเนี้ยคือแบบหน้าใสจริงๆนะคะแต่คือลิซก็ไม่แนะนำให้ทุกคนใช้แบบเช้าเย็นอย่างที่ข้างขวดเขาเคลมเอาไว้นะคะแล้วการที่หลายๆคนออกมาเคลมว่าตัวเนี้ยนะคะแบบช่วยลดสิวนะคะลิซรู้สึกว่าถ้าทุกคนต้องการที่จะเห็นผลในเรื่องของการช่วยลดสิวลิซแนะนำให้ไปใช้ product ที่มีส่วนผสมของ BHA จะดีกว่าที่มาหวังผลในโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของไกลโคลิกแอซิดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ลิซจะฝากถึงเลยเนี่ยก็คือหลายๆคนนะคะก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะใช้แล้วแบบเห็นผลดีมากเนี่ยเจ้าตัว Pixie เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ถ้าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่คนอะเริ่มมาจับกันในแง่ของตัว exfoliation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบ first impression ของเราอย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ตัว exfoliation มาก่อนแล้วมาใช้ตัวเนี้ยอาจจะแบบโหว้าวแบบผิวฉันมันโหมันใสขึ้นได้ขนาดนี้หรอลิซก็เลยคิดว่ามันเลยเห็นความแตกต่างได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะแต่อย่างที่ลิซบอกไปนะคะถ้าคือคุณมีสภาพผิวที่เป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยแพ้น้ำหอมหรือว่าแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยก็คือแนะนำให้หลีกเลี่ยงมาเลยนะคะเพราะว่าไม่คุ้มเสี่ยงค่ะเอาจริงๆถ้าใช้จริงๆอ่ะสัปดาห์ละครั้งลิซว่ายังไหวอยู่แต่ให้ใช้ทุกวันตามที่เคลมไว้อ่ะลิซไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ค่ะโอเคเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะ Pixie Glow Tonic ที่หลายๆคนว่าดีนะคะเอาจริงอ่ะมันเป็นการที่ออกมาแบบเหมือนเป็น call out ในเรื่องของส่วนผสมที่อยู่ในสกินแคร์สำหรับผู้บริโภคคนหนึ่งนะคะลิซมองว่าการที่แบบเขาใส่ส่วนผสมที่ไม่จำเป็นมาอย่างเช่นน้ำหอมสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรด้วยซ้ำที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคเล่นๆนะคะก็นั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นมุมมองของลิซนะคะกับมุมมองส่วนผสมเกี่ยวกับ Pixie Glow Tonic ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ลิซเนี่ยทำรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรใดๆนะคะก็สามารถ leave comment เอาไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ลิซก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ